มีคนถามว่าไปน่านช่วงไหนสวยที่สุดบางคนบอกว่าหน้าฝนแน่นอนเพราะมองไปทางไหนก็เขียวสดชื่นสบายตาแถมทุ่งนาก็เริ่มปักดำหวานกล้าแล้วแต่สายการเต็นท์นอนดูดาวโหวตให้หน้าหนาวสวยที่สุดเพราะได้แคมปิ้งกันใต้แสงดาวท่ามกลางอากาศหนาวๆแถมตื่นเช้ามาเจอทะเลหมอกอีกด้วยเอาจริงๆเราว่าสวยทั้งสองฤดูเลยล่ะค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบฤดูไหนเราเลยจัดเป็นทริปตัวอย่างสำหรับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวน่านมาให้ไปตามรอยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปแอวน่านกันเลยเจ้าคืนแรกเราเลือกพักที่โรงแรมในตัวเมืองน่านค่ะชื่อโรงแรม PX122D Best Hotel ที่นี่เป็นที่พักที่รีโนเวทขึ้นจากโกดังเก็บใบยาสูบเก่าที่นำโครงสร้างชิ้นส่วนมาจากอำเภอเชียงกลางส่วนที่ตั้งโรงแรมอดีตเคยเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อว่า D Best Superstore และถัดมากลายเป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกของจังหวัดน่านก่อนจะกลายเป็นโรงแรมในปัจจุบันค่ะภายในโรงแรมดีไซน์การตกแต่งเท่ๆชิคๆแนว Industrial Loft และยังมีมุมถ่ายรูปชิคๆเยอะมากรับรองว่าถูกใจสายถ่ายรูปกันแน่นอนค่ะหลังจากเก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปปั่นจักรยานเที่ยวกันค่ะเริ่มต้นที่วัดภูมินวัดสวยคู่เมืองน่านชมภาพปู่ม่านย่าม่านภาพเขียนสีอันโด่งดังอายุหลายร้อยปีจนกลายมาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับคนที่มาเยือนจังหวัดน่านจากนั้นไปถ่ายรูปกันที่ซุ้มลีลาวดีอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองน่านต้องมาถ่ายรูปคู่กับซุ้มดอกลีลาวดีที่ปลูกเรียงรายสองข้างทางและโน้มกิ่งประสานจนเป็นเหมือนอุโมงค์ธรรมชาติโดยเฉพาะเวลาที่ออกดอกจะสวยงามเป็นพิเศษไม่ไกลกันนักยังมีอีกวัดสวยคู่เมืองน่านอย่างวัดมิ่งเมืองวัดเก่าแก่อายุกว่า149ปีเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองน่านมาสักการะศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์และชมความงามของอุโบสถสีขาวที่สร้างด้วยศิลปะสุดประณีตวิจิตรงดงามมากๆค่ะไปต่อกันที่วัดสีพันต้นวัดสวยเก่าแก่คู่เมืองน่านอีกแห่งค่ะสร้างโดยพญาพันต้นเจ้าผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคาโดดเด่นด้วยวิหารสีทองอร่ามมีประติมากรรมปูนปั้นที่วิจิตรงดงามเชิงบันไดประดับเป็นรูปพญานาคเจ็ดเศียรฝีมือช่างสลาแห่งเมืองน่านภายในยังมีภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติที่งดงามและทรงคุณค่าใครไปเที่ยวน่านต้องหาโอกาสไปชมเป็นบุญตาสักครั้งนะคะปั่นจักรยานตลอดไหว้พระกันจนหมดแรงเราแวะไปทานมื้อเที่ยงที่ร้านวันดาร้านข้าวแกงเก่าแก่ของเมืองน่านถึงแม้ว่าร้านจะมีขนาดเล็กแต่ความอร่อยกินขาดค่ะนอกจากเมนูข้าวแกงแล้วยังมีทางข้าวซอยไก่ขนมจีนน้ำเงี้ยวหมูสะเต๊ะให้เลือกอิ่มอร่อยกันอีกหลายเมนูกันเลยทีเดียวค่ะจากนั้นเราเอาจักรยานไปเก็บที่โรงแรมแล้วขับรถออกนอกเมืองไปไหว้พระพร้อมชมวิวเมืองน่านจากมุมสูงกันที่วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยซึ่งอยู่ทิศตะวันตกของตัวเมืองน่านจึงเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้นั่นเองค่ะนอกจากจะได้กราบบูชาพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุพร้อมสักการะพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีสีน่านพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง9เมตรแล้วเรายังจะได้ชมวิวเมืองน่านในมุมสูงแบบ180องศาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัวเมืองน่านที่สวยงามมากๆค่ะถ้าหากมาตอนเช้าอาจได้ลุ้นชมทะเลหมอกท่ามกลางวิวพระอาทิตย์ขึ้นสุดงดงามอีกด้วยค่ะมื้อเย็นเราเดินไปหาของกินที่ถนนคนเดินเมืองน่านหรือกาดขวงเมืองน่านถนนคนเดินข้างวัดภูมินซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาออกร้านขายของกินของใช้ในทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกซื้อของกินพื้นเมืองที่มีให้เลือกละลานตาได้เลยค่ะอิ่มแล้วใครอยากละลายทรัพย์ไปเดินช้อปปิ้งกันต่อที่ถนนคนเมืองไนท์บาซ่าหรือมิ่งเมืองดีเบสตลาดกลางคืนและแหล่งจับจ่ายของที่ระลึกแนวไนท์บาซ่าแห่งแรกของเมืองน่านซึ่งมีทั้งร้านขายของกินของฝากไปจนถึงศูนย์โอท็อปให้เราช้อปติดไม้ติดมือกลับบ้านเปิดทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ะที่สำคัญคืออยู่ติดกับทางเข้าโรงแรมที่เราพักเพียงไม่กี่ก้าวช้อปปิ้งเสร็จไม่ต้องกลัวว่าจะหิ้วของหนักเดินเอาของไปเก็บบนห้องพักได้เลยค่ะ
วันที่2เราตื่นแต่เช้ากินอาหารเช้าเสร็จเช็คเอาท์จากโรงแรมตอนประมาณ9โมงแล้วขับรถไปยังอำเภอท่าวังผาเพื่อไปเที่ยวที่แรกกันที่วัดศรีมงคลหรือวัดบ้านกงอีกหนึ่งวัดสวยชื่อดังที่เป็นแลนด์มาร์คสุดฮิตในจังหวัดน่านโดยภายในวิหารหลวงของวัดศรีมงคลเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมืองน่านอายุกว่า100ปีและยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามตามแบบโบราณเล่าถึงประวัติเมืองน่านและชาดกธรรมเรื่องต่างๆนอกจากจะได้มาไหว้พระอิ่มบุญกันแล้วภายในวัดศรีมงคลยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากค่ะอย่างเช่นระเบียงชมวิวของวัดศรีมงคลหากใครมาช่วงหน้าฝนจะมองเห็นวิวทุ่งนาสีเขียวขจีล้อมรอบหลบไอร้อนของแดดช่วงสายไปนั่งจิบกาแฟชมวิวกันที่เฮือนโอชากาแฟสดอิ่มบุญร้านกาแฟวิวหลักล้านที่ตั้งอยู่ภายในวัดศรีมงคลมาพร้อมกับไฮไลท์อย่างจุดชมวิวสกายวอล์กที่เราสามารถไปจิบกาแฟชมวิวและถ่ายรูปคู่กับดอยภูคาที่เป็นแบ็คกราวด์สุดอลังการได้ด้วยค่ะจากอำเภอท่าวังผาเราขับรถไปตามถนนเส้น1081ไปยังอำเภอปัวเพื่อไปเที่ยวกันต่อที่วังศิลาแรงอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดน่านที่ได้รับการขนานนามให้เป็นแกรนด์แคนยอนเมืองปัวลักษณะเป็นแก่งหินมหัศจรรย์ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำและสายลมที่พัดพากินเวลาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นซอกหินลวดลายสวยงามจากนั้นเราไปทานมื้อกลางวันกันที่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำที่นี่เป็นทั้งที่พักแนวโฮมสเตย์และร้านอาหารบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆค่ะตัวร้านตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมรอบไปด้วยต้นสนและต้นสักร่มรื่นหากมาทานอาหารที่ร้านนี้เราสามารถจอดรถไว้ที่นี่แล้วเดินไปเที่ยวน้ำตกที่วังศิลาแรงได้ค่ะอยู่ใกล้ๆห่างกันแค่ประมาณ600เมตรเท่านั้นซึ่งที่นี่เขามีฟาร์มเห็ดเป็นของตัวเองแน่นอนว่าอาหารที่นี่จึงเน้นเมนูที่ปรุงจากเห็ดที่สำคัญทุกเมนูไม่ใส่ผงชูรสนะจ๊ะอร่อยแบบเฮลตี้กันแน่นอนค่ะจากนั้นไปจิบกาแฟกันต่อที่ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอทั้งสองร้านอยู่ที่เดียวกันโดยร้านกาแฟจะอยู่ด้านหลังร้านลำดวนผ้าทออีกทีหนึ่งค่ะซึ่งจุดเด่นของร้านกาแฟบ้านไทลื้อก็คือจะมีทางเดินสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนาเขียวขจีแต่ถ้าหากไปช่วงฤดูหนาวที่เก็บเกี่ยวแล้วเราจะพบกับแปลงดอกไม้ที่ผลิดอกสะพรั่งแทนแถมถ้าใครชอบช้อปปิ้งยังสามารถเลือกซื้อผ้าทอมือลายไทลื้อสวยๆจากร้านลำดวนผ้าทอติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วยค่ะไปเที่ยวอำเภอปัวกันต่อที่วัดภูเก็ตวัดที่ได้ชื่อว่าวิวสวยที่สุดในอำเภอปัวเพราะล้อมรอบด้วยแปลงทุ่งนาเขียวขจีโดยมีวิวภูเขาเป็นฉากหลังนอกจากวิวสวยๆแล้ววัดภูเก็ตยังมีพระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ที่งดงามภายในเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัวหรือพระพุทธเมตตาที่ศักดิ์สิทธิ์และชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาพร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังสามมิติที่สวยงามหลังจากเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูปในโบสถ์แล้วเราออกมาทักทายต้นดิกเดียมต้นไม้มหัศจรรย์ที่อยู่ภายในวัดภูเก็ตความพิเศษของต้นดิกเดียมคือเวลามีคนมาลูบคลำที่ลำต้นเจ้าต้นดิกเดียมจะมีอาการสั่นไหวที่ปลายยอดลักษณะเหมือนคนเวลาโดนจักจี้จึงเป็นที่มาของชื่อต้นดิกเดียมที่แปลว่าจักจี้ในภาษาเหนือค่ะจากนั้นเราขับรถไปตามเส้นทางถนนหมายเลข1256เส้นปัวบ่อเกลือที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ถนนซึ่งตัดสู่ยอดเขาแห่งนี้มักจะถูกปกคลุมด้วยสายหมอกไปตลอดเส้นทางจนได้สมญานามว่าถนนลอยฟ้านั่นเองค่ะระหว่างทางมีจุดชมวิวชื่อว่าจุดชมวิว1715อุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกอีกทั้งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกซึ่งตัวเลข1715นั้นก็คือระดับความสูงจากน้ำทะเลณจุดชมวิวแห่งนี้นั่นเองค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเราก็มาถึงหมู่บ้านสปันหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาริมแม่น้ำมางตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านซึ่งคืนนี้เราพักกันที่อุ่นไอมาง
ที่พักริมน้ำเล็กๆเรียบง่ายไม่หรูหราแต่อบอุ่นด้วยการดูแลต้อนรับของพี่เจ้าของที่พักที่เป็นกันเองเหมาะสำหรับใครที่อยากมาซึมซับบรรยากาศการพักผ่อนแบบ slow life ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้สำหรับมื้อเย็นทางที่พักจัดให้ค่ะมีทั้งไข่เจียวผัดผักต้มจืดและชุดน้ำพริกอิ่มอร่อยแบบสุขภาพดีสุดๆตอนเช้าเราตื่นมารับพลังจากธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์จิบกาแฟท่ามกลางสายหมอกริมแม่น้ำมางอาหารเช้าทางที่พักจัดเต็มให้ค่ะอิ่มแปร่เลยทีเดียวค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเราออกไปเที่ยวน้ำตกสะปันน้ำตกเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าสีเขียวที่ยังคงสมบูรณ์เห็นเขียวครึ้มมอสขึ้นตรึมแบบนี้ทางเข้าก็ไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดค่ะสามารถเดินมาเที่ยวได้สบายๆระยะทางจากปากทางเข้าถึงตัวน้ำตกประมาณ500เมตรเท่านั้นตอนสายๆเราแวะไปเที่ยวที่บ่อเกลือสินเทาที่นี่เป็นแหล่งผลิตบ่อเกลือภูเขาแบบโบราณหนึ่งเดียวในโลกค่ะที่ปัจจุบันยังคงหลงเหลือบ่อเกลือสินเทา2บ่อคือบ่อเกลือเหนือและบ่อเกลือใต้ขากลับถ้าหากใครไม่อยากกลับเส้นทางเดิมก็สามารถเลือกเดินทางไปยังตัวเมืองน่านโดยใช้เส้นทางถนนลอยฟ้า1081เส้นบ่อเกลือสันติสุขได้ค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งถนนที่สวยในเมืองไทยสามารถแวะถ่ายรูประหว่างทางได้ระยะทางจากบ่อเกลือสินเทาไปถึงตัวเมืองน่านประมาณ96กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงพอๆกับเส้นทางที่เราใช้ขามาค่ะส่วนเราเลือกกลับเส้นทางเดิมเพราะตั้งใจแวะที่โคโค่วัลเล่รีสอร์ทซึ่งเปิดเป็นทั้งคาเฟ่และที่พักสำหรับคนรักช็อกโกแลตโอบล้อมด้วยไร่โกโก้และวิวภูเขาเหมาะจะมานั่งจิบช็อกโกแลตอุ่นๆชมวิวยอดดอยภูคาที่เห็นอยู่ไกลลิบๆซึ่งที่นี่มีกิจกรรมให้ทดลองเป็นชาวไร่เที่ยวสวนโกโก้กันด้วยค่ะและนอกจากนี้ที่นี่ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่เข้าพักและลูกค้าทั่วไปได้ร่วมทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับช็อกโกแลตอย่างใกล้ชิดอีกด้วยจากอำเภอปัวเราเดินทางต่อไปยังที่เที่ยวแลนด์มาร์คคู่เมืองน่านอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือพระธาตุแช่แห้งโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านซึ่งหากใครมาเที่ยวน่านแล้วไม่ได้มาสักการะพระธาตุแช่แห้งถือว่าเหมือนมาไม่ถึงเมืองน่านกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้พระธาตุแช่แห้งยังถือเป็นพระธาตุประจำปีนักสัตว์ของคนปีเถาะที่ชาวล้านนามีความเชื่อว่าการได้มาชูธาตุหรือสักการะพระธาตุประจำปีเกิดสักครั้งจะได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้าโดยบริเวณวัดยังมีซุ้มให้นักท่องเที่ยวร่วมทำบุญอย่างการแขวนตุงหรือแขวนโคมได้อีกด้วยค่ะจากนั้นเราไปทานมื้อกลางวันกันที่ร้านอยู่ดีกินดีร้านอาหารบรรยากาศดีใจกลางเมืองน่านที่พร้อมเสิร์ฟเมนูความอร่อยแบบโฮมเมดมากกว่า100เมนูปิดท้ายด้วยการไปเช็คอินคาเฟ่ที่สุดกองดีร้านกาแฟสุดน่ารักที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของสวนสีเขียวล้อมรอบเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา